พัฒนาภาคอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวจันทบุรีมาแต่ดั้งแต่เดิมนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจอัญมณีและในวันนี้นะคะด้วยท่านอภิวดีนั้นก็เป็นท่านนายกสมาคมเสริมการท่องเที่ยวและขณะนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะกับ18ปีของโรงแรมเคพิแกนและวันนี้เป็นท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจากศูนย์กลางก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจากทัวร์ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านวิชิตชาติเพศิษฐ์ค่ะแก่แล้ววันนี้ท่านทั้งสองบังเอิญว่าพระองค์นั้นดีเช่นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก่อนอื่นมาคงผู้ค้าและผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่นะคะทางด้านหน้าห้องประชุมค่ะก็ในท้ายนี้ค่ะดิฉันในฐานะผู้บริหารKP Jewelry Center นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเช่นใดค่ะและชุดที่ท่านจะแสดงนะคะในวันนี้นะพิยรัตน์พีระยาโกเสกค่ะราคากันเบาๆค่ะ 258,000 บาทค่ะและเครื่องประดับชุดที่3นะคะเป็นชุดแฟนซีค่ะจากร้านบุญน้ำทองค่ะสร้อยสังวานและต่างหูนะคะเป็นตัวเรือนทองคำค่ะพลอยนั้นหลากหลายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าผสมผสานอย่างลงตัวสวยงามนะคะเป็นพลอยทับทิมจากแอฟริกาค่ะอุตสราคำจันทร์ไพลินเขียวส่องจากจันทบุรีนะคะยังคงมีกรีนทูมารีนพิงค์ทูมารีนอะเมทิสแล้วก็พลอยประกอบด้วยอื่นอีกมากมายเลยนะคะรวมถึง 331.37 กรัตค่ะเครื่องประดับได้ชมอยู่ขนาดนี้นะคะชื่อชุดมณีพฤกษาค่ะจากร้านเสาวรักษ์จิวเวลรี่ค่ะพลอยไม่เล็กๆมีบุษราคำนะคะแล้วก็จะมีพลอยส้มเจริญเทพชาติได้อย่างสวยงามค่ะทั้งหมดนี้ล้วนเลยล้วนเป็นประดับชุดที่5ค่ะชื่อชุดนกยูร้านยอดภู55เจมส์ค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ของราชินีแห่งนกค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ของราชินีแห่งอลังการความรักความสุขโชคดีนี่คือความหมายทั้งหมดของคอนเซ็ปต์ที่มาที่ไปของเครื่องประดับและในเครื่องประดับเซตนี้25ประกอบด้วยพลอยสวยงามเป็นพลอยแท้ทั้งสิ้นค่ะบุษราคำกาเนต 1,361 เมตรเครื่องประดับทั้งเซตนี้ค่ะเป็นชุดทับทิมจากร้านบัวสุวรรณค่ะ
ทั้งเซตนะคะไม่ว่าจะตัวเรือนั้นเป็นทองคำค่ะ 133.2 กรัมค่ะส่วนพลอยนั้นเป็นพลอยทับทิมแอฟริกานะคะจากร้านบัวสุวรรณเช่นเดียวกันค่ะเซตนี้มาในเซตของแฟนซีนะคะจะมีความหลากหลายของอัญมณีที่นำมาประดับบนตัวเรือนค่ะสังวาลข้อมือต่างหูพลอยทั้งหมด9สีด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตได้เห็นใกล้ๆนะคะทับทิมบุษราคำเขียวส่องไพลินโกเมนเพทายอัมบทิตรวมพลอยทั้งสิ้น115กรัตค่ะท่านเห็นอย่างสวยงามอยู่ด้านหน้านี้นะคะชื่อชุดดอกแสงตะวันค่ะสวยงามสมชื่อนะคะสร้อยสังวาลข้อมือแหวนและต่างหูนะคะเป็นตัวเรือนทองคำค่ะส่วนพลอยนั้นเป็นพลอยซองเจียนะคะขนาดไซส์ต่างๆที่นำมาผสมผสานจัดเป็นเซตจัดเรียงเป็นเครื่องประดับแต่ละชิ้นได้อย่างลงตัวและสวยงามเป็นชุดซิตรีนค่ะทั้งข้อมือแฟนซีนะคะนี้จากร้านเซ็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเท่านั้นเองถ้าสามารถที่จะติดตามแล้วก็มาชมเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ KP Jewelry Center ค่ะร้านจิวเวลรี่ร้านยอดภู55ขอบคุณทุกๆร้านนะคะที่ได้นำเครื่องประดับมาแสดงแบบในวันนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้ร้านจันทราจิวเวลรี่ค่ะและและนี่คงจะอ่ะเมื่อจบการแถลงข่าวสักครู่ที่ฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติเป็นตาตื่นใจและอลังการเกียรติได้ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีมูลนิธิชาติไพศาลจารย์รวมทั้งเป็นภาพหน้าแรกนะคะของตำนานและเปิดบันทึกของ KP Jewelry Center ค่ะที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้อง must do และ must go ของจังหวัดจันทบุรีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ KP Jewelry Center ก็จะเป็นสถานที่ที่จะรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมไปถึงลูกค้าที่สนใจนะคะผู้ที่ชื่นชอบในเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดนะคะสาธุประยังทุกท่านนะคะท่านผู้แทนองค์กรต่างๆที่มาร่วมทำการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆนางแบบทุก